กองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนดำเนินโดยการเป็นประธานของท่านเฉลิมชัยกมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศมีบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเลขาธิการใหญ่อาเซียนรัฐมนตรีต่างประเทศติมอร์เลสเตได้รับทราบและตีราคาสูงต่อความคืบหน้าของการจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025การจัดตั้งปฏิบัติเก้าบุริมสิทธิ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแนไซสร้างประชาคมอาเซียนให้มีการเสื่อมจอดและเข้มแข็งหลายขึ้นเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับสิ่งท้าทายต่างๆและนำไส้กระโอกาสเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนอาเซียนในทำกลางสภาพภูมิศาสตร์การเมืองและภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่พ่วงผันแปรไปอย่างสลับซับซ้อนกองประชุมได้ยินดีต่อความคืบหน้าของการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อพันขยายวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045และสุกยู่ให้หน่วยงานเกี่ยวข้องสำเร็จการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้สำเร็จและสามารถทับพ้องพร้อมกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045ในปีหน้าภายใต้การเป็นประธานของมาเลเซียกองประชุมยังได้ปรึกษาหารือและพิจารณาเกี่ยวกับการสมัครเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาไมตรีจิตและการร่วมมือในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้โดยบรรดาประเทศนอกภาคพื้นในนี้กองประชุมเห็นดีต่อการสมัครเข้าเป็นภาคี TAC ของฮังการีและมอบให้กองเลขาอาเซียนดำเนินการประเมินสมัครเข้าเป็นภาคี TAC ของโปรตุเกสรูมาเนียและอุรุกวัยกองประชุมได้แสดงความยินดีที่ลุกซัมบวกจะได้ลงนามเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าวในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45และบรรดากองประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องและหวังว่าอันเซรีแฟงรังเอสปายเม็กซิกและฮังการีจะเข้าเป็นภาคี TAC ในเวลาอันใกล้นี้ได้มีการปรึกษาหรือเกี่ยวกับการพัวพันระหว่างอาเซียนและคู่ห่วมมือภายนอกซึ่งในนี้กองประชุมได้ย้ำคืนความสำคัญในการหัดแน่นการห่วมมือและความเป็นแกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างการห่วมมือภาคพื้นที่พ่วงผันแปรไปพร้อมนี้สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในนามประเทศประสานงานการพัวพันห่วมมืออาเซียนกับแคนาดาได้แสดงความขอบใจต่อการสนับสนุนจัดกองประชุมสุดยอดพิเศษอาเซียนกับแคนาดาว่าด้วยการเพิ่มทวีการเสื่อมจอดและความเข้มแข็งอาเซียนกองประชุมได้รับพ้อง3เอกสารเพื่อสืบต่อเสนอให้ผู้นำอาเซียนพิจารณาเอาในกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44และ45ก็คือแถลงการผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการสร้างบรรดาแผนยุทธศาสตร์เพื่อจัดตั้งปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2045 2แถลงการผู้นำอาเซียนว่าด้วยความคิดอาเซียนเกี่ยวกับอินโดกับแปซิฟิกในโครงสร้างภาคพื้นที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางและความพร้อมสำหรับอนาคตและ3เอกสารทบทวนและคำตกลงของผู้นำอาเซียนเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติ5ข้อตกลงของผู้นำอาเซียน